สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูพึ่งจะมาแนะนำในเรื่องของการหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะในหน้า13นะคะข้อ2หาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารข้อ1 21หารด้วย3เป็นการหารใช่ไหมคะเวลาหาคำตอบจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า3คูณกับอะไรจะได้21นะคะถ้าดูจากสูตรคูณ3คูณ7เท่ากับ21ดังนั้น21หาร3เท่ากับ7ไม่ยากเลยนะคะมาดูข้อ2ต่อกันเลยค่ะ16หารด้วย2เป็นการหารนะคะเวลาหาคำตอบจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบ2คูณกับอะไรจะได้16 2คูณ8เป็น16ดังนั้นก็จะได้ว่า16หาร2เท่ากับ8มาดูข้อ3นะคะ30หารด้วย6เป็นการหารเวลาหาคำตอบจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบก็จะดูว่า6คูณกับอะไรจะได้30 6คูณ5เท่ากับ30ดังนั้นก็จะได้ว่า30หาร6เท่ากับ5มาดูข้อ4เลยนะคะ14หารด้วย7เป็นการหารเวลาหาคำตอบจะใช้การคูณมาช่วยนะคะดูว่า7คูณกับอะไรจะได้14 7คูณ2เท่ากับ14ดังนั้น14หาร7เท่ากับ2มาดูข้อ5ต่อเลยค่ะ40หารด้วย5เป็นการหารนะคะเวลาหาคำตอบจะใช้การคูณมาช่วยโดยดูว่า5คูณกับอะไรจะได้40 5คูณ8เท่ากับ40ก็จะได้ว่า40หาร5เท่ากับ8ข้อ6นะคะ36หารด้วย4เป็นการหารเวลาหาคำตอบจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบ4คูณอะไรจะได้36 4คูณ9เท่ากับ36ก็จะได้ว่า36หาร4เท่ากับ9ข้อ7นะคะ9หารด้วย1เป็นการหารเวลาหาคำตอบจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบก็จะดูว่า1คูณกับอะไรจะได้9ก็คือ1คูณ9ได้9นะคะหรือว่า9คูณ1นะคะ9คูณ1 1คูณ9เท่ากันนะคะก็จะได้ว่า9หาร1เท่ากับ9ให้สังเกตนะคะในเรื่องของการหารถ้าหารด้วย1 1หารอะไรก็จะได้จำนวนนั้นเอา1ไปหาร9ก็จะได้9นะคะถ้าเอา1ไปหาร10ก็จะได้10นะคะ1หารจำนวนใดคำตอบก็คือจำนวนนั้นนะคะมาดูข้อ8กันต่อเลยค่ะ8หารด้วย8นะคะเป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยก็จะดูว่า8คูณอะไรจะเท่ากับ8ก็คือ8คูณอะไรคะ8คูณ1เท่ากับ8ก็จะได้ว่า8หารด้วย8เท่ากับ1ให้สังเกตนะคะถ้าตัวตั้งกับตัวหารเท่ากันคำตอบจะเท่ากับ1เช่นถ้า10หาร10ก็จะเท่ากับ1เหมือนกันค่ะถ้า15หาร15คำตอบก็เท่ากับ1เหมือนกันค่ะถ้าตัวตั้งกับตัวหารเท่ากันนะคะคำตอบจะเท่ากับ1มาดูข้อ9กันต่อเลยค่ะ56หารด้วย8เป็นการหารนะคะเวลาหาคำตอบต้องใช้วิธีคูณมาช่วยก็จะดูว่า8
คูณกับอะไรจะได้56ก็คือ8คูณ7เท่ากับ56ก็จะได้ว่า56หาร8เท่ากับ7มาดูข้อ10กันเลยค่ะ72หาร9นะคะเป็นการหารเวลาหาคำตอบจะใช้การคูณมาช่วยก็จะดูว่า9คูณกับอะไรจะได้72 9คูณ8เท่ากับ72ก็จะได้ว่า72 72หาร9เท่ากับ8เป็นยังไงคะในเรื่องของการหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ